สบายดีสบายดีสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนาเดียเท็กซัสชาแนลเอวีวันนาเดียจะพูดเป็น3ภาษา4ภาษาก็แล้วแต่อารมณ์นะจะบอกเป็นภาษาลาวแน่ภาษาไทยแน่นะคะอันนี้เรายังไปต่อนะคะไปต่อบุญยังกับบุญบังไฟเนาะไปต่อบุญบังไฟวังเวียงยังไม่จบนะคะภาค2ก็มันก็เดินทางยาวไกลย่างพี่น้องย่างใกล้เติบเด้ย่างแบบมันทางรถเขาไม่เห็นนะถ้ากันย่างว่ากันทุกคนเข้ากันย่างที่กันแหละว่ามันย่างเป็นหน้าเดียวคนเดียวเนาะทุกคนก็จอดรถไปกันย่างที่กันเนาะสภาพสมบรรยากาศต่อไปนะว่ามันจะสนุกเฮฮาขนาดใดนะกันย่างน้ำกันพี่น้องบางวันน้ำกันย่างเนี่ยพี่น้องว่าอันที่เข้าไปขนาดข้าเศร้ารถนะเศร้ารถหน่อยสิยังยางบ่ได้เนาะแต่โอ๊คก็ยังขับบ่ได้เลยจ้ะอันนาเดียนยางเราเพราะว่ารถเขาบ่ได้เนาะยางกลางข้างอีกกลางหางพี่น้องเอ้ยสุดห่านะคะแต่หลายคนนะคะหลายคนมักลิปสติกนาเดียว่าจันโอ้จันเขามักลิปสติกแกหลายแปลกดีอยู่จันเออมันก็เขาก็คอนเทนต์ดีเนาะบุญของไฟนะพี่น้องที่จริงกันนาเดียกระสอบซีนี่นะคะมักทาซีลิปสติกแปลกๆนะคะเพราะว่าความชอบความมักแต่ละคนแตกต่างกันพี่น้องคนเราจะให้ชอบเหมือนกันทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะนาเดียก็เป็นนาเดียไลฟ์สไตล์ของนาเดียชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบอะไรกับคนอื่นด้วยไม่ชอบไม่ชอบอะไรนะบ่มักหลอกเลียนแบบคนอื่นสินะแล้วก็ไม่ชอบลอกเลียนแบบคนอื่นมักยังเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะไปยังกันพี่น้องยังไปบุ้นหมอกไฟเนาะเพราะว่าเขาอาจจะยังไปหอนอนถ้าอยู่ไปไข่เลยยังไปแล้วก็ลงไปน้ำกันเนาะบางคลิปแรกเนาะคลิปแรกอันน่ะบอสท่านหอดอันนั้นงานบุ้นหมอกไฟเชื่อเนาะมาเราก็พาไปเขามาบางนี้กันเนาะเขาก็สิ้นแห่กันไปประมาณนี้อันนั้นจะตามภาษาพื้นบ้านเนาะอันนี้มันเมืองว่างเงียบมันจะอายุยืนหอกหนองมังลวงหน่อยหน่อยใกล้เติบก็จะได้นอกมังหลวงร้ายเติบนะครับรถออกจากหลวงเวียงจันทร์ไปจังคอยไปหอนเมืองวังเวียงเนาะเมืองวังเวียงนี่ก็เป็นเมืองเล็กน้อยแต่ว่าส่วนร้ายจะมีต่างประเทศเขาจะดูส่วนร้ายมีต่างประเทศเขาจะไปเที่ยวอันภูเขาแล้วก็น้ำตกยังสินะมันจะมีอันนะ have a lot of mountain นะแล้วก็วอลล์พาร์คครับอร่อยนะเอเชียนยุโรปอเมริกันเอวีพีโฟอินแดนเนาะเอวีพีโฟอินแดนอินจอยตั้งแต่ปีละเทือนมีชีวิตงานไฟแบบนี้เนาะห้าประสบดีบริตั้งใจบุญไปบุญมองไฟที่บอกแต่ว่าเขาเอิญนะคะเขาเอิญไปเที่ยวเมืองนั้นได้เจองานบุญมองไฟและได้ขอจอยด้วยจอยด้วยนะคะขอจอยด้วยจอยด้วยถึงยางที่เราเอ้ยยางวัสดุนะคะยางกลางทางเลยนะคะนาเดียสไตล์ซะพลังก็ได้หลายหรอกพี่น้องถ้าจะมีเที่ยวกันเนาะแต่ว่าหลายคนทักหลายก็คือลิปสติกไงเดียวเนาะมันซีแปลกดีเข้าใจป่ะโอ้ทำไมลิปสติกจะหลายแบบซีแปลกดีอ่ะจ้ะนี่แหละคือนาเดียไลฟ์สไตล์ยางทอกันไปผมยางทอกันไปจ้าเพื่อนๆบางภูมวลกมวลนะคะเป็นเฮฮาปาร์ตี้ในล้างรถเนาะที่จริงกับบ่ได้อันนี้เราแต่ว่าเล็กน้อยหามลองเล่นแบบพระเจ้าเนาะเพราะว่าเขาจะเอาเป็นเทศกาลนะพี่น้องเทศกาลมวนพื้นที่หาเดี๋ยวเอารถไปไล่ขั้นมากระเปืองเนาะเปืองมันมีพื้นที่ต่างหากขนาดนั่งขั้นหนึ่งไปแล้วไล่คนแบบนี้นะคะนั่งทั้งหลังขาอีกยังมันมีทางยางเลยจ้ะยังมันมีทางรถสิไปตรงไหนยางกันน้ำถนนก็ขี้ต้มพี่น้องขี้ต้มหรือว่าขี้ข้นภาษาไทยเรียกโคนเนาะภาษาลาวเรียกขี้ต้มเนาะยางลุยกันไปอันเกิดคอยกับจนสีขาวจนปีนสีดำสีแดงเมื่อเปลี่ยนสีพี่น้องเอ้ยกลับมากับคือเกือบจะคล้องอะไรเพื่อนไปก็ประมาณนี้เนาะอันงั้นบนอันเขาจุดลงไฟกับอยู่พุ่นต่อหนาเขาบนเนาะเขาอย่างไปโชคดีได้พี่น้องมันออกไปอันเขาไปปุ๊บเราออกมาปุ๊บบังไฟค่อยจะจุดไปถึงมันแตกก็สั่นเกือบแดนพระท่านเกือบแดนพระท่านเรื่องไอ้มังไฟระเบิดมังไฟแตกเขาไปมันกว่าสิเขาไปหอดมองเขาจะจุดมันจะไกลเนาะใจพอสมควรนะคะอันนี้เป็นภาค2เด้อพี่น้องเด้อ
ากติดตามรับชมแล้วก็ไปย่างมาน้ำกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อนะเดี๋ยวจะกลับไปบาดทางเพื่อนที่ทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาว่านาเดียหลังไม่น้อยหลังนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วนาเดียจะกลับไปให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของนาเดียขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความสบายนะคะแล้วก็ที่จริงไว้ขอให้สมความมาปรารถนาทุกคนทุกท่านนะคะทุกกำลังใจเนี่ยทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะนาเดียก็ขอบคุณมากๆขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าพวกเขาห้ามแห้งเลยตอนนี้อาส่งต่อพี่น้องยังไม่จบนะคะจะมีขายของเล่นด้วยนะคะปิ้งไก่บ้างขลามซ่าทำคนกินเหมือนในบริเวณเงินไปพี่น้องย่างเป็นโตย่างไปย่างโกดย่างเนื้อย่างย่างไปหุ่นรูปดึงเห็นก็คล้ายมะกรูดชิพอดมันเป็นหญ้าเสือแต่โอ้ไปหอดแล้วทำมาพ่อกรูดมากอะไรมาจัดสามหมัดชิปสามหมัดชิพอดมาจัดสามพัดชิพอดมันอยู่หลดโอ้ยนายเนี่ยย่างกลับไปกับอะไรเล่นไก่หน่อยมาไกลมาไกลเกินไกลเกินก่อนจะกลับได้นะคะเดี๋ยวคนเขามาจะน้องย่างทางคลิปย่างทางคลิปคลิปหอดมือตายอย่าเดินทางผิดนะคะเพื่อนๆดีๆค่ะเดินทางผิดก็กลับยากเหมือนกันนะเดินทางโคลนก็เปื้อนรองเท้านะคะถ้าเดินทางดีก็มีความเจริญเนี่ยเดินทางผิดก็ตกโคลนนะคะตกโคลนแล้วก็เดินยากนี่ไอ้บังไฟอันนี้ขึ้นอยู่นะคะท่ามกลางสายฝน